นับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กันตัดถาวอนคนช่วยเหลือไฟที่บ้านดับบ่อยตอนนี้ก็ยังแก้ไม่หายอิงวรันธรตื่นเต้นภาคเสียงในภาพยนตร์ครั้งแรกสองนางเอกออสการ์นาตาลีพอร์ตแมนและลูปิต้านิโงโกพบกันในซีรีส์ใหม่ซงเฮคิโอจะคัมแบ็กจอแก้วกับซีรีส์2เรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะมาอยู่กับเรา2คนนะครับพี่ปุ๊บและผมซานนะครับได้เวลามาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจประจำช่วงนี้กันนะครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเสื้อผ้าสวยๆกันนะคะกับคอลเลคชันล่าสุดค่ะพบกับแฟชั่นโชว์จากแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดแฟชั่นคอลเลคชันใหม่ค่ะ Spring Summer 2021นะคะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook สิริวัณวรีแบงคอกนะคะรวมถึง YouTube Channel ชื่อสิริวัณวรีแบงคอกเช่นเดียวกันและก็สามารถชมสดๆได้ค่ะผ่านทางช่อง True Insight HD หมายเลข113และ335นะคะหรือจะชมผ่านแอปพลิเคชัน True ID ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพฤหัสบดีที่18มีนาคมเวลา2ทุ่มค่ะชมกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะใช่ครับมาถึงข่าวแรกกันในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจทีเดียวนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของการประสบอุบัติเหตุของน้องตีวิวิทกันนะคะล่าสุดเลยนะคะแฟนๆก็ตกอกตกใจค่ะเมื่อตีวิวิทได้โพสต์ภาพแขนตัวเองพันผ้าพันแผลเอาไว้เหมือนนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีข้อความว่าสดๆร้อนๆเลยครับยังไหวแต่ล้างแผลโคตรแสบก่อนที่เจ้าตัวจะมาโพสต์ภาพเหตุการณ์หลังประสบอุบัติเหตุรถล้มและภาพที่ตัวเองนั้นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีแฟนของเจ้าตัวเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยนะคะทำให้เขายิ่งเป็นห่วงแต่โชคดีว่ามีคนช่วยไว้ได้โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตีก็ได้ลุยงานไปร่วมงานวงสรวงละครทันทีโดยเจ้าตัวบอกว่าขับรถเวสป้าความเร็วปกติไปกับแฟนแต่ว่าถนนลื่นทำให้เสียหลักล้มตอนนี้ยังมีรอยแผลถลอกและยังนั่งได้ไม่ถนัดนักแต่ก็ไม่ได้แอดมิดโรงพยาบาลครับแค่ต้องไปล้างแผลทุกวันครับก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วขอให้หายไวๆและโดยเฉพาะการขับขี่เนื้อหุ้มเหล็กอันนี้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่แล้วพอล้มไปทีเนี่ยเป็นแผลเนี่ยผมเข้าใจเคยเป็นเหมือนกันตอนแรกมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นแผลแต่พอสักพักมันจะเริ่มแบบว่าเหมือนตึงๆนั่งไม่ได้เลยทีเดียวนะค่ะมาถึงเรื่องราวของคุณอิงวรันธรกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นสาวเสียงดีนะครับจนล่าสุดนั้นเนี่ยมีบทบาทใหม่นะครับในการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันรวมถึงมีการพากย์เสียงด้วยครับบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยนะครับได้เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเฮ้ยพูดแมวมหัศจรรย์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นผลงานของผู้กำกับ
MTJJ มู่โถที่ทำรายได้ในวันเปิดตัวที่ประเทศจีนกว่า500ล้านบาทนอกจากจะทำรายได้ถล่มทลายในประเทศจีนแล้วแอนิเมชันสัญชาติจีนเรื่องนี้เนี่ยก็ยังได้เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นและทำรายได้ไปกว่า100ล้านบาทครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศที่3ที่ได้รับชมเฮยพูดแมวมหัศจรรย์ครับโดยครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากดร.ชวันวัฒน์อริยวรารมณ์ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท TNB Media Global ประเทศไทยมาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งความพิเศษอีกอย่างของแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือได้นักร้องสาวชื่อดังอย่างอิงวรันธรมาพากย์เสียงและก็ร้องเพลงประกอบจะตัวเผยว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากๆถือเป็นการพากย์เสียงครั้งแรกยอมรับว่ายากมากค่ะถือว่ากดดันมากๆงานหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เราตั้งใจทำเต็มที่มากๆค่ะวันที่มาพากย์ก็คือแบบเส้นเสียงอักเสบไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราต้องแบบทำเสียงแมวทำเสียงอะไรที่ปกติเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็มีพี่โค้ชที่ดูแลแล้วก็เขาเก่งมากๆก็ขอบคุณพี่ๆเขามากๆที่ช่วยเหลือค่ะเพลงชื่อว่าหยุดที่เธอค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เคยพูดแมวมหัศจรรย์นะคะจริงๆมันมีเวอร์ชันจีนมาก่อนแล้วเราก็มาแปลงเนื้อเป็นไทยเลยค่ะก็คิดว่ากดดันมากๆค่ะเพราะเพลงก็ร้องยากมากด้วยแล้วก็อยากทำให้ดีมากๆค่ะเพราะปกติเราร้องเพลงก็จะเพลงรักเพลงแบบสดใสเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้มันมีความหมายมากๆแล้วก็ทุกๆคำที่ร้องออกมาเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเป็นชีวิตของน้องแมวเคยเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดมาให้ดีด้วยตัวเนื้อเพลงด้วยตัวเนื้อหาเพลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมโลดี้ต่างๆเนี่ยค่ะก็มีความยากเราก็ต้องเหมือนแบบไปขุดสกิลที่เคยร่ำเรียนมาร้องมาใช้ในเพลงนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะเหมือนเป็นอีกความฝันนึงนะของอิงตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราชอบดูการ์ตูนเราชอบแบบเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยชอบเรียนแบบอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงเราอยากแบบมีเสียงเราเข้าไปอยู่ในการ์ตูนบ้างคือจริงๆเคยแอบฝึกแบบพากย์เสียงตั้งแต่ตอนแบบสมัยมัธยมแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้พากย์จริงๆเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทางภาพยนตร์เห็นถึงความสามารถเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อเข้ามาค่ะก็อิงตั้งเต็มที่มากๆที่สุดแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเฮยพูดแมวมหัศจรรย์จะเข้าฉายให้ได้ชมกันในวันที่18มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยครับนี่นะครับบอกเลยนะครับว่าที่จีนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำรายได้แบบว่าแซงทุกเรื่องที่เคยเข้าฉายเลยทีเดียวนะทุบสถิติคิดดูพวกนี้เป็นแอนิเมชันของจีนนะคะยังไงก็ลองเปิดใจไปชมกันครับผมค่ะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของดาราที่ห่างหายไปนานแล้วเราก็ตกใจเมื่อทราบข่าวว่าอ้าวติดคุกมาหรอคะคือเรื่องราวเนี่ยเหตุการณ์นี้นะคะคุณเควินก็ได้เปิดใจว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงจะต้องไปรับโทษค่ะเรียกว่าพอได้ทราบข่าวกันก็โอ้โหตกใจกันเลยหลายคนนะคะไม่คิดว่านักแสดงที่หลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเควินซึ่งรับบทเป็นเชฟสุดหล่อจากละครพ่อครัวหัวป่าที่หลุยส์สก็อตเคยแสดงนำเนี่ยหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเป็นเวลานานด้วยสาเหตุนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจนะคะว่าตนได้ติดคุกมา6ปีกว่าแล้วจากคดียาเสพติดค่ะเควินเล่าว่าตัวเองเนี่ยเริ่มทดลองเล่นยาตอนอายุ20และในวันเกิดเหตุที่ถูกจับเนี่ยนะคะตัวเองจะไปแคสงานโฆษณาแล้วเพื่อนก็ไปส่งแล้วโดนจับแถวพระราม9ซึ่งตัวเองโดนจับไปด้วยเพราะตอนนั้นก็เสพยาตอนนั้นรู้สึกโอ้โหดับเลยเบลอไปหมดจากจุดที่กำลังดีในชีวิตพ่อแม่จะรู้สึกยังไงตอนนั้นมีผลงานละครที่ยังถ่ายไม่จบเลยพ่อครัวหัวป่าจากนั้นเขาก็หายไปเลยนะคะตอนนั้นพยายามสู้คดีเพราะว่ามันไม่ใช่ยาของเขาแต่ตำรวจก็เห็นว่าเขามียาเสพติดอยู่ในร่างกายก็เลยเคารพการตัดสินใจของศาลนะคะแล้วก็โดนข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งศาลชั้นต้นตัดสิน19ปีเลยยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ลดเวลา1เดือนเหลือ18ปี11เดือนค่ะตอนนี้เหลือโทษอีก3ปีผมได้รับการอภัยโทษมา3ครั้งตอนนี้เข้าหลักเกณฑ์การได้พักการลงโทษสำหรับผู้ที่มีโทษที่เหลือไม่ถึง5ปีมีการติดกำไร EM ได้ตอนนี้อยู่เรือนจำมา6ปีกว่าแล้วปัจจุบันเควินเป็นบาริสต้าประจำบางขวางคาเฟ่ร้านค้าสำหรับฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษของเรือนจำกลางบางขวางตามโครงการการพักลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นของกรมราชทัณฑ์เจ้าตัวบอกครับว่าขอโอกาสมีที่ยืนในสังคมจากนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดทำจิตอาสาเรื่องพิษภัยยาเสพติด
เมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีแต่ไม่ได้เลวร้ายจากนี้จะเป็นคนที่ดีช่วยเหลือสังคมต่อไปเป็นไปได้อย่าไปยุ่งแล้วถ้าเราเห็นว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขามาเล่นพัวพันเนี่ยตีตัวออกห่างเลยค่ะใช่นะอย่าไปยุ่งเลยสิ่งเหล่านี้ถูกต้องครับมาถึงเรื่องราวของบันเทิงเคป๊อปกันบ้างนะครับมาดูทรัพย์สินของสาวลิซ่าแบล็คพิงค์กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการสำรวจออกมานะครับว่าเธอเนี่ยมีรายรับที่โอ้โหหลายคนมองแล้วจะต้องตาลุกวาวเลยทีเดียวครับสื่อแดงกิมจินะครับได้รายงานอ้างอิงเว็บไซต์รายงานรายได้ของคนดังจาก celebritynetwork.com ครับที่ระบุว่านับตั้งแต่เดบิวต์กับวง Blackpink เมื่อปี2016แล้วลิซ่าและลิซ่ามโนบาลสมาชิกชาวไทยของวงนี้ก็ทำรายได้ทำเงินมหาศาลปัจจุบันนะครับเธอเนี่ยครองทรัพย์สินอย่างน้อย10ล้านดอลลาร์หรือกว่า300ล้านบาทครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เธอทำเงินแซงหน้าเพื่อนอีก3คนร่วมวงก็คือสัญญาพรีเซนเตอร์กับหลายแบรนด์ดังอีกเกิน10ตัวซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยตรงกับรายงานล่าสุดที่ระบุว่าลิซ่าคือรองแชมป์ไอดอลเคป๊อปหญิงเจเนเรชันที่3ผู้เป็นขวัญใจแบรนด์สินค้าโดยในจำนวนนี้คือแบรนด์หรูอย่าง Prada, Bulgari, Celine, MAC และอีกมากมายอย่างที่แฟนๆทราบนะครับไม่นับรวมรายได้จากช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามกว่า 6.16 ล้านบัญชีและ Instagram ที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยเตรียมทะลุ50ล้านเร็วๆนี้ด้วยแถมไม่เพียงแค่ร่ำรวยมากนะครับแต่เพื่อนร่วมวงก็ยังบอกเสมอว่าลิซ่าเนี่ยใจดีมากๆเพราะว่าน้องเล็กของวงคนนี้เนี่ยมักจะซื้อของกินมาเลี้ยงพี่ๆเสมอเวลาอยู่หอด้วยกันส่วนเหตุผลว่าทำไมวง Blackpink รวมถึงลิซ่าถึงได้กลายเป็นที่รักของแบรนด์สินค้ารวมถึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮิตของแฟนคลับทั่วโลกในระดับนานาชาตินะคะเรื่องนี้ทางคิมยองแดนักวิจารณ์เพลงชื่อดังก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะพวกเธอนั้นครบเครื่องทั้งในส่วนของงานเพลงที่ได้มาตรฐานมีอิทธิพลทางแฟชั่นรวมทั้งยังมีลุคที่ดึงดูดสะกดสายตาทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเสริมความเป็นตัวตนในฐานะสมาชิกวง Blackpink ของพวกเธอให้ยิ่งเด่นชัดและที่สำคัญนะคะภาพลักษณ์หรูหราแฟชั่นนิสต้าของพวกเธอก็ยิ่งชัดเมื่อแต่ละคนได้ไปร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกมากมายอย่างที่ทราบกันซึ่งคิมยองแดบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ Blackpink นั้นได้ขึ้นแท่นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดหรูดูแพงทั้งในส่วนของผลงานและภาพลักษณ์จนใครต่อใครก็อยากจะเป็นอย่างพวกเธอค่ะต้องยอมรับนะครับว่าน้องเนี่ยทำงานหนักมากรายได้ขนาดนี้ผมว่าก็ไม่แปลกอะไรนะใช่แล้วนะคะโหนี่ยังไม่นับที่โดนโกงไป20ล้านบาทใช่คดีนี้ก็เยอะมากเหมือนกันและอันนั้นก็คือใจดีไม่เอาเรื่องด้วยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องของสาวเกาหลีซงเฮคิโอนะคะเตรียมใจดูได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ออกมาค่ะแจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าซงเฮียคิโอนางเอกขายดีแห่งแดนกิมจิเซย์เยสรับบทนำซีรีส์ใหม่เรื่อง Now We Are Breaking Up ประกบกับพระเอกรุ่นน้องอย่างจางกียงในเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวในแวดวงแฟชั่นเมื่อต้องเลิกรากันผลงานเรื่องนี้ก็มีกำหนดเริ่มถ่ายทำในเดือนหน้าค่ะแล้วก็เตรียมจะฉายทางสถานี SBS ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2020แต่ซงเฮคิโอนะคะที่คืนจอแก้วในรอบกว่า2ปีก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวเพราะช่วงต้นปี2022นั้นแฟนๆก็รอติดตามบทบาทสุดเข้มข้นของเธอคนนี้ในซีรีส์ The Glory เรื่องราวการทวงแค้นของหญิงสาวผู้เคยตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่ในโรงเรียนมัธยมจนอนาคตต้องพลิกผันค่ะผลงานเรื่องหลังนี้นะครับได้คิมอึนซุกจากซีรีส์ Descendants of the Sun, Goblin และ The Ass มาดูแลเรื่องบทครับส่วนผู้กำกับก็เป็นหน้าที่ของอันกิวโฮจากซีรีส์ Memory of the Alum และก็ Record of Youth ด้วยนะครับซึ่งเรื่องหลังเนี่ยก็เป็นผลงานก่อนเข้ากรมของพักโบกอมด้วยเรียกว่าซงเฮคิโอกลับคืนจอแก้วทั้งทีเนี่ยต้องมาให้หายคิดถึงและทำให้แฟนๆนั้นทำรอติดตามได้เลยครับผมเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเด็ดๆทั้งนั้นใช่นะฮะสมการรอคอยกับที่หายไปนานนะเนาะค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของการโพสต์นะครับคุณกันกันตถาวรแจ้งถึงเหตุผลที่มีการโพสต์ถึงการไฟฟ้าหลังจากไฟที่บ้านเนี่ยดับบ่อยเหลือเกินครับ
มาอยู่กันต่อในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวของคุณกันกันตถาวรนะครับหลังจากที่มีการโพสต์ถึงการไฟฟ้าเรื่องราวของบ้านที่เจ้าตัวอยู่เนี่ยไฟดับบ่อยเหลือเกินวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็มีการออกมาบอกนะครับว่าทำไมถึงโพสต์เรื่องนี้ครับถึงกระบวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรับผิดชอบนะครับสำหรับพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ฝากถึงการไฟฟ้าเมื่อบ้านที่ตนเองอยู่เนี่ยเกิดเหตุไฟดับบ่อยมากเป็นมา 5-6 ปีแล้วจนเครื่องไฟฟ้าได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไฟก็ยังคงดับอยู่การไฟฟ้าได้เข้ามาแก้ไขแล้วแต่ยังไม่พบสาเหตุตอนนี้ต้องเช็คทีละจุดและแก้ไขกันต่อไปแต่ที่เป็นกังวลก็คือตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันแบบกับเด็กนะครับผมบ้านหลังนั้นน่ะ30ล้านแล้วทุกก็คือเรื่องราวตามที่โพสต์ไปเลยครับพอมันดับบ่อยเกินที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะครับก็เลยอยากรู้ว่ามีวิธีการแก้ยังไงทางการไฟฟ้าได้เข้ามาแก้แล้วหมายถึงก่อนหน้าที่จะโพสต์นะครับแก้มาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็เหมือนจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็เลยอยากหาปลายทางที่มันแก้ไขได้จริงๆคือจะมีกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแล้วก็กำหนดไทม์ไลน์อย่างชัดเจนแล้วว่าภายในระยะเวลา2เดือนครึ่งนับจากนี้น่าจะถูกแก้ปัญหานั้นโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยจนกว่ามันจะถูกคลี่คลายกันไปมันดับบ่อยเกินไปและสิ่งที่มันเกิดตามมาต้องบอกก่อนว่าปัญหานี้มันเกิดมา 5-6 ปีละนะครับแล้วก็มันเป็นแบบนี้มาตลอดเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปัญหานี้ไม่ได้ถูกแก้จนมันเด็ดขาดไปครับผมมันยังแก้แล้วยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกดับบ่อยจนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนในหมู่บ้านนะครับเสียหายไปหลายเครื่องแล้วโดยส่วนตัวแล้วคือคุณเบบี้กำลังจะคลอดแล้วมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องใช้กับคุณเบบี้อ่ะเช่นพวกเครื่องแช่นมหรืออ่ะโดยอะไรหลายๆอย่างที่คุณภรรยาเขาเตรียมเอาไว้คือทีนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องเกิดปัญหาโดยที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาด้วยซ้ำอ่ะเราควรจะป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่มันจะเกิดดีกว่าและอีกเดือนถึงเดือนครึ่งในการแก้ปัญหาในทุกๆจุดนั้นๆที่เราเจอก็เลยรู้สึกว่าน่าจะจบในครั้งนี้ส่วนเรื่องของทายาทนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันที่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยแล้วเจ้าตัวก็รับว่าตื่นเต้นเพราะเหลือเวลาแค่ 2-3 อาทิตย์ก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วล่ะค่ะมันตื่นเต้นทุกวันจนไม่รู้ว่าตื่นเต้นเท่ากับอะไรอ่ะเอาจริงๆคือผมก็ไม่เคยเป็นพ่อเนาะแล้วก็นี่ใกล้คลอดมากๆแล้ววันที่สัมภาษณ์นี่ก็คือเหลือประมาณแค่ 2-3 อาทิตย์ก็จะถึงกำหนดคลอดของคุณภรรยาแล้วเขามีดูไว้ทั้ง2แบบคือคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดแต่เขาก็ดูว่าถ้าผ่าคลอดจะต้องเริ่มวันไหนเดือนไหนอะไรยังไงก็ดูที่ตามเรื่องที่เขาจะต้องเป็นกำหนดคลอดของเขาด้วยแล้วก็สะดวกที่สุดหรือถ้าคลอดธรรมชาติก็จะอยู่ในช่วงนี้จนถึงช่วงนี้นะผมก็เลยเคลียร์งานไว้แล้วเรียบร้อยลูกชายครับลูกชายครับได้เห็นว่าไปโรงพยาบาลมีการไปจัดเตรียมสถานที่ได้ไปดูห้องที่เราจะต้องพักเรียบร้อยแล้วไปอัลตราซาวด์ทุกๆเดือนทุกๆตอนนี้จะเป็นทุกๆ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะต้องไปอัลตราซาวด์อีกรอบน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะคลอดละก็เข้าใจเลยนะครับไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนในปัจจุบันไปแล้วนะเอาแน่นอนเวลาไฟตกไฟดับเนี่ยมันกระชากแล้วกว่าจะเครื่องสมมติตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสียหายถ้ามันทำอย่างนี้บ่อยๆนะฮะใช่ครับมาถึงเรื่องราวของยุค90ยุคพวกเราที่แบบว่าชอบเหลือเกินยุคนั้นนะคะดารานักร้องแจ๊สเขาเรียกว่าวัยรุ่นดิฉันพูดแจ๊สเพราะอะไรนาตาลีแจ๊สกี้ในยุคนั้นไงแบบอุ้ยมีเพลงดังเยอะแยะนาตาลีก็บอกว่าดีใจเดี๋ยวจะได้มีการแบบว่ารวมตัวอบอุ่นกันค่ะเป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาศิลปินยุค90ที่เรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วยิ้มแก้มปรีกันไปเลยเพราะใน IG ของนาตาลีเดวิสนะคะมีการโพสต์ภาพเพื่อนๆนักร้องดังระดับตำนานที่มีการนัดรวมตัวกันแบบสุดอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นกับแจ๊สกี้เอิร์นจิรวรรณแนนซี่อ้อนลัคนาและเดบบี้บาซูงานนี้ก็มีการควงสามีพร้อมลูกตัวน้อยมาอวดความน่ารักกันเต็มที่ค่ะส่วนแม่งานในการจัดนัดครั้งนี้จะเป็นใครเดี๋ยวไปฟังกันก็ดีค่ะคือก็จะนัดเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีแบบอะไรนะมีแบบเบบีกันครบพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพาไปเจอกันหน่อยเพราะว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่คลอดแบบเขาไม่ให้คนเยี่ยมก็เลยมาพาไปเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะครับใครเป็นคนตัวตั้งตัวตีครับนัทธริศครับพี่อ้อนค่ะพี่อ้อนแม่เลยก็น่าจะแบบว่าแบบอยากเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็ถามกันมานานแล้วก็แบบว่าไหนจะได้แบบเจอหลานอะไรเงี้ยค่ะถ้าปิดการพูดคุยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยก็จะเป็นแบบเรื่องแบบแม่ลูกพ่อลูกอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแบบทำโ
ซ้ำซ้ำเรื่องเด็กเรื่องอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบตลกดีแบบการพูดคุยมันน่าจะแบบไม่เหมือนสมัยก่อนเลยค่ะใช่แล้วก็แบบพ่อที่ไปเจอกันก็จะแบบว่าแบบแลกเปลี่ยนแบบความเห็นความแบบความง่วงในภาคกลางคืนอย่างเงี้ยแต่ละคนเจออะไรบ้างส่วนตัวน้องเบนเองเป็นยังไงบ้างคะพัฒนาการนะตอนนี้วันนั้นที่ไปก็หลับแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยวุ่นวายแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะเราคิดถึงคนที่สองวางแผนไว้เลยไหมคะนาตาลีก็จริงๆก็อยากมีอีกคนนะคะอยากมีผู้หญิงคนนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงวันนี้เขาก็เพิ่งจะเกือบ2 เดือนก็น่าจะติดสักพักใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็อยากให้เขามีเพื่อนอะไรเงี้ยมีพี่น้องอีกคนเรื่องของผลงานเป็นไงบ้างครับแต่ละคนลุ้นคือถ้าเป็นแบบเฉพาะกิจอะไรเงี้ยบ้างก็อาจจะแต่ก็คือด้วยความที่ว่ามันช่วงนี้ก็โควิดด้วยแล้วก็เหมือนแบบทุกคนก็มีลูกเล็กอะไรกันหมดก็อาจจะแบบลำบากถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอะไรแบบเล็กๆอะไรที่สามารถทำได้แบบครั้งเดียวจบเนี่ยก็อาจจะก็มีคนคุยบ้างเหมือนกันแต่ก็รอแบบโอกาสที่เหมาะสมนาตาลีขอบพระคุณมากมากนะคะนาตาลีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยเนาะใช่นะฮะถือว่าเป็นการรวมดาวตัวแม่ของยุค90จาก RS เลยทีเดียวนะค่ะมาถึงเรื่องราวของการ call out ของท่านเซอร์เอลตันจอห์นกันมานะครับเรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญนะครับในการ call out เรื่องราวของความเท่าเทียมกันทางเพศครับล่าสุดก็มีการแสดงความเห็นนะครับว่าตัวเขาเนี่ยผิดหวังที่วาติกันเนี่ยไม่ยอมรับการแต่งงานของเพศที่3ครับท่านเซอร์เอลตันจอห์นศิลปินรุ่นใหญ่ชาวอังกฤษนะครับล่าสุดออกโรงแสดงความผิดหวังกรณีที่นครวาติกันยืนยันว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโบสคาทอลิกไม่สามารถทำพิธีประสาทพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีสมรสของคู่รักเพศเดียวกันได้เนื่องจากการแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นบาปและไม่สามารถเป็นที่ยอมรับให้เป็นคำสั่งอย่างเป็นกลางได้แม้เรื่องนี้จะได้รับการรับรองตามกฎหมายในหลายประเทศแล้วก็ตามโดยเอลตันจอห์นวัย73 ปีซึ่งเข้าพิธีแต่งงานกับเดวิดเฟอร์นิชมาตั้งแต่ปี2014ได้มีการโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดูจะย้อนแย้งอย่างมากเพราะทางวาติกันลงทุนสร้างหนังอัตชีวประวัติของเขาเรื่อง Rocket Man เป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ซึ่งผลงานเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็เล่าเรื่องราวความรักและความสุขจากการพบรักกับคู่ชีวิตคนปัจจุบันของเขานะคะโดยหนังก็ทำกำไรให้กับทางวาติกันผู้ลงทุนไม่น้อยนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางวาติกันเองก็ได้ประสาทพรแก่ชาวเพศที่3แต่พอมาถึงกรณีของการประสาทพรหรือให้พรแก่การแต่งงานของกลุ่มชาวรักร่วมเพศกลับมาปฏิเสธนี่จึงถือว่าเป็นความขัดแย้งในตัวเองที่ยากจะยอมรับได้นะคะก็เข้าใจเลยนะครับอาจจะคิดว่าอ้าวไม่ได้ยอมรับมาตลอดหรอเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะแบบตะขิดตะขวงใจขึ้นมายังไงนะคะมาถึงเรื่องของการโคจรมาพบกัน2ดาราออสการ์นาตาลีพอร์ตแมนกับลูปิต้ายองโงค่ะสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ได้2นางเอกดีกรีรางวัลออสการ์อย่างนาตาลีพอร์ตแมนและลูปิต้านิโงะมาร่วมประชันบทบาทกันในผลงานซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยาย Lady in the Lake ของลอร่าลิปแมนสำหรับ Lady in the Lake นะคะก็เล่าเรื่องราวลึกลับสั่นประสาทของอดีตแม่บ้านที่สลัดคราบเดิมผันตัวมาเป็นผู้สื่อข่าวสอบสวนด้วยการพาตัวเองเนี่ยเข้าไปในวังวนการสืบสวนคดีฆาตกรรมในทศวรรษที่60ณเบลติมอร์ค่ะผลงานเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมจากเจ้าพ่อนิยายเขย่าขวัญอย่างสเตฟานคิงว่าหลอนได้เรื่องเลยโดยหนังนะครับก็จะได้อัลมาฮาเรลผู้กำกับหญิงเชื้อสายอิสราเอลจากหนังฮันนี่บอยมีการกุมบังเหียนหลังกล้องนะครับและดูแลเรื่องบทด้วยรวมทั้งนั่งแท่นอำนวยการสร้างร่วมกับนาตาลีพอร์ตแมนและลูปิต้านิโงะครับกำหนดฉายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโดยนี่ก็ยังถือว่าเป็นก้าวเข้ามารับบทนำของผลงานการแสดงทางโทรทัศน์ของขาประจำเป็นเรื่องแรกของนาตาลีพอร์ตแมนกันเลยทีเดียวครับน่าดูใช่นะเพราะว่าตัวลูปิต้าก็เคยเล่นหนังสยองขวัญอัสใช่ไหมก็สยองอยู่นะใช่นะแล้วสองคนนี้ผมว่ารับประกันได้เลยว่าจะต้องเด็ดแน่นอนค่ะมาถึงเรื่องราวข่าวดีนะครับเจ้าชายฟิลิปเนี่ยล่าสุดก็เสด็จออกจากโรงพยาบาลหลังจากมีการผ่าตัดหัวใจแล้วครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าเจ้าชายฟิลิปพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เสด็จออกจากโรงพยาบาลคิงเอ็ดเวิร์ดที่7ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่16 มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นครับ
หลังทรงประทับรักษาพระวรกายอยู่ในโรงพยาบาลรวม4สัปดาห์ทั้งในโรงพยาบาลคิงเอ็ดเวิร์ดที่7เพื่อรักษาภาวะติดเชื้อและที่โรงพยาบาลเซนต์บาโทโลเมวซึ่งเป็นสถานที่ทรงรับการผ่าตัดรักษาภาวะเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบหัวใจเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานข่าวระบุด้วยว่าเจ้าชายฟิลิปพระชนมาอายุ99พรรษานะคะจะเสด็จกลับไปประทับณพระราชวังวินเซอร์ซึ่งพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงประทับอยู่โดยทรงขอพระทัยทีมแพทย์พยาบาลผู้ทำการรักษาและทุกคำอวยพรจากผู้ปรารถนาดีทั้งนี้ข่าวระบุว่าภาวะการประชวรครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 นะคะโดยทั้งพระราชินีและเจ้าชายฟิลิปนั้นจะทรงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคชนิดนี้คือได้รับการฉีดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็ยังมีข่าวว่าไทเกอร์วูดส์โปรกอล์ฟชื่อดังเชื้อสายไทยอเมริกันวัย45ปีก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงในช่วงเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้กระดูกขาขวาส่วนล่างหักหลายจุดรวมทั้งมีรอยแผลที่บริเวณใบหน้าโดยข่าวนี้นักกอล์ฟคนดังทวิตแจ้งด้วยตัวเองพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้รับครับก็หมดเวลาของข่าวเราในวันนี้นะคะคุณสามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้นะคะทดลองรับข่าวสารในวงการบันเทิงฟรี5วันค่ะรวมถึงติดตามช่องทางต่างๆของเราทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ